เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ62กันเลยค่ะข้อ62นะคะโจทย์ให้มาว่าปลายของชิ้น DNA หมายเลข1ถึง12นะคะที่เกิดจากการตัดด้วย restriction enzyme คู่ใดที่สามารถนำมาต่อกันด้วย enzyme DNA ligase ได้ดีที่สุดช้อย1 1และกับ6ช้อย2 2กับ7ช้อย3 3กับ12ช้อย4 5กับ11และช้อย5 8กับ9ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำว่า restriction enzyme เนี่ยภาษาไทยเราจะเรียกว่า enzyme ตัดจำเพาะนะคะ enzyme ตัดจำเพาะเนี่ยมันมีไว้ใช้ในการตัด DNA โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดเนี่ยมันจะตัด DNA ได้ในลักษณะที่เป็นลักษณะจำเพาะอะค่ะก็คือมันจะไม่เหมือนกันอะเอนไซม์ตัดจำเพาะต่างชนิดกันจะตัด DNA ได้ออกมาไม่เหมือนกันนั่นเองลักษณะออกมาไม่เหมือนกันทีนี้ในโจทย์เนี่ยในภาพที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเป็นปลายของชิ้น DNA หมายเลข1 2 3ถึง12ถูกไหมคะซึ่ง DNA แต่ละคู่เนี่ยมันถูกตัดออกมาอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคู่เนี่ยพอตัดออกมาแล้วมันจะมีรูปร่างยังไงนะคะมาดูที่ปลายหมายเลข1ก่อนเลยปลายหมายเลข1นะคะน้องๆจะสังเกตว่ามันตัดมาอย่างนี้ตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันrestriction enzyme หรือ enzyme ตัดจำเพาะเนี่ยมันจะสามารถตัด DNA ชิ้นนี้ออกเป็นปลายหมายเลข1และหมายเลข2ได้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยคือ DNA ที่ถูกตัดออกมาเป็นชิ้น1ต่อมา DNA ชิ้นที่2ที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ต่อมามาดูปลาย3กับ4กันบ้างปลาย3กับ4นะคะพอ DNA มันตัดไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ทีนี้เราก็จะลากทุกอันเลยเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเนอะว่าเอนไซม์แต่ละขออภัยค่ะว่า DNA แต่ละชิ้นเนี่ยที่มันถูกตัดด้วยเอนไซม์เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงนะคะเพื่อให้เราสามารถดูง่ายๆเนอะถ้าแบบยังไม่ได้ขีดอย่างเงี้ยมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้ก็เป็น DNA ปลายหมายเลข7และหมายเลข8นะคะต่อมาเป็นหมายเลข9และหมายเลข10และสุดท้ายจะเป็น DNA หมายเลข11และ12ค่ะทีนี้เนี่ยโจทย์เขาต้องการถามว่าปลายของชิ้น DNA คู่ใดที่มันสามารถนำมาต่อกันด้วยเอนไซม์ไลเกสได้ดีที่สุดก็คือพอตัดแล้วเนี่ยคู่ไหนเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกันได้ดีที่สุดนั่นเองการที่ DNA 2 สายจะมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันต้องมีเบสคู่สมอย่างเกาะน้องให้น้องๆดูก่อนที่จะมันจะถูกตัดไปนะคะคือ DNA หมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเบสคู่สมกันอยู่อย่างเช่นเบส C เนี่ยจะเป็นเบสคู่สมกับเบส G และเบส A เนี่ยจะเป็นเบสคู่สมกับเบส T เดี๋ยวพี่โน้ตไว้ให้ว่าเบส C จะเป็นเบสคู่สมกับเบส G นะคะจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน3ตำแหน่งในขณะที่เบส A เนี่ยจะเป็นเบสคู่สมกับเบส T โดยจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน2ตำแหน่งนั่นเองลองมาดูตัวอย่างแรก DNA ชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะ
เดิมเนี่ยก่อนที่มันจะถูกตัดมันมีเบสคู่สมกันมันถึงจับคู่กันได้มันถึงเชื่อมต่อกันได้นั่นก็คือเบส C เป็นเบสคู่สมกับเบส G เบส G น่ะก็เป็นเบสคู่สมกับเบส C ตรงนี้เบส T ก็เป็นเบสคู่สมกับเบส A เบส A เป็นเบสคู่สมกับเบส T และเบส C เป็นเบสคู่สมกับเบส G อันนี้มันก็เลยสามารถเชื่อมต่อกันได้นั่นเองแต่ตอนเนี้ยมันถูกตัดด้วย restriction enzyme หรือ enzyme ตัดจำเพาะแล้วแล้วโจทย์เนี่ยเขาก็ถามว่าพอตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะแล้วได้มาเป็น DNA ปลายหมายเลข1 2 3ถึง12แล้วเนี่ยคู่ใดถึงจะนำมาต่อกันด้วยเอนไซม์ DNA ligase ได้ดีที่สุดอ่ะเราจะมาดูช้อยกันเลยว่าแต่ละช้อยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคู่ไหนกับคู่ไหนบ้างนะคะมาดูช้อย1กันเลยช้อย1บอกว่า DNA หมายเลข1กับ6มาดูกันเลยหมายเลข1กับ6นะคะเดี๋ยวพี่จะขอวาด DNA หมายเลข1ก่อนเลย DNA หมายเลข1อันนี้เป็นปลาย5พรามแล้วก็ต่อด้วย C G T A C นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น G ตรงนี้ก็เป็นปลาย3พรามตรงนี้ก็ต้องเป็นปลาย3พรามด้วยอ่ะส่วนหมายเลข6นะคะ DNA หมายเลข6 DNA หมายเลข6เนี่ยมันจะเป็น G C C C T G แบบนี้อ่ะก็คืออันนี้พี่ขอแยกออกมาก่อนนะยังไม่เอามาต่อกันนะอ่ะหมายเลข6อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นปลาย3พรามแล้วก็เป็น T A C C ตรงนี้เป็นปลาย5พรามแล้วตรงนี้เป็นเบส G แล้วตรงนี้เป็นปลาย3พรามนะคะอ่ะเวลาเราเอามาเชื่อมต่อกันเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ย DNA มันจะอยู่กันเป็นสายคู่ถูกไหมคะถ้าข้างนี้เป็นปลาย5พรามข้างนี้ต้องเป็นปลาย3พรามและอันนี้ต้องเป็นปลาย3พรามตรงนี้ต้องเป็นปลาย5พรามแบบนี้อันเนี้ยคือลักษณะของ DNA อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะเนี่ยมันตัดให้ DNA หมายเลข1มันเป็นอย่างนี้ DNA หมายเลข6มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเวลามันมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมต่อกันให้ถูกด้านด้วยให้ถูกปลายด้วยว่าปลายไหนเป็นปลาย5พรามปลายไหนเป็นปลาย3พรามอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลามันมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันอย่างนี้ก็คือน้องๆจินตนาการนะพี่จะยกDNA หมายเลข6เนี้ยไปเชื่อมต่อกับหมายเลข1ข้างบนมันจะกลายเป็น G T A C C แล้วก็ข้างบนมันจะเชื่อมต่อด้วย G อย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาย5พรามอ่ะอันเนี้ยเป็น DNA หมายเลข6นะคะแล้วสิ่งที่น้องๆต้องมาตรวจสอบดูเนี่ยน้องๆต้องดูว่าเวลามันเอา DNA 2ตัวเนี้ยมาเข้าคู่กันมันเป็นเบสคู่สมกันหรือเปล่าน้องๆดูเบส G มันจะอยู่ตรงกับเบส G อยู่ตำแหน่งตรงกันแต่เบส G เนี่ยมันต้องเป็นเบสคู่สมกับเบส C มันต้องคู่กับ C แต่อันเนี้ยพอเอามาเชื่อมต่อกันปุ๊บ G มันดันคู่กับ G มันก็ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่นะคะ T คู่กับ T ก็ไม่ใช่อีกเพราะปกติเนี่ยเบส T จะต้องเป็นเบสคู่สมกับเบส A นะคะต่อมาเบส A ก็คู่กับเบส A ก็ไม่ได้อีกอันนี้เบส C คู่กับเบส C ก็ไม่ได้อีกดังนั้นสำหรับช้อย1เนี่ยที่บอกว่านำ DNA หมายเลข1กับหมายเลข6มาต่อกันเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเบสเนี่ยมันไม่เข้าคู่กันมันไม่ใช่เบสคู่สมกันเพราะฉะนั้นช้อยที่1เนี่ยก็จะถูกตัดไปเพราะว่า DNA หมายเลข1กับหมายเลข6เนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเอนไซม์ DNA ligase นะคะดังนั้นเรามาดูช้อยต่อไปกันเลยคือช้อยข้อ2ค่ะช้อยข้อ2บอกว่านํา DNA หมายเลข2กับหมายเลข7มาเชื่อมต่อกันหมายเลข2กับหมายเลข7ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะวาด DNA หมายเลข2นะคะแล้วจะมาลองเอามาเชื่อมกับหมายเลข7อ่ะสําหรับ DNA หมายเลข2มันจะเป็น C A T G C ตรงนี้เป็นปลาย5พรามแล้วก็ขึ้นไปเป็น G ตรงนี้เป็นปลาย
3ครับอ่ะสีดำนะคะคือ DNA หมายเลข2เขาบอกว่าเอามาเชื่อมกับ DNA หมายเลข7 DNA หมายเลข7พี่จะแทนด้วยสีน้ำเงินละกันอ่ะสำหรับ DNA หมายเลข7เนี่ยอ่ะพี่วาดไว้ข้างล่างละกัน DNA หมายเลข7นะคะมันจะเป็นแบบนี้คือข้างนี้เป็นปลาย5พรามตรงนี้เป็น C เชื่อมต่อกับ G ตรงนี้ปลาย3พรามเป็น C A T G อย่างนี้อะซึ่งเวลาเราเอามาเชื่อมต่อกันนะคะก็คือจากที่พี่บอกไป DNA ปกติมันอยู่ในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเอามาเชื่อมต่อกันเราต้องดูทิศทางให้มันถูกด้วยอะแต่ว่าถ้าน้องๆสังเกตดูดีๆเนี่ย DNA ที่ถูกตัดมาแล้วหมายเลข2กับหมายเลข7เนี่ยคือมันจะไม่สามารถมาเชื่อมต่อกันได้ถูกไหมคะเพราะปกติเนี่ย DNA มันต้องอยู่ในรูปนี้อ่ะอันนี้เป็นปลาย5พรามตรงนี้เป็นปลาย3พรามตรงนี้เป็นปลาย3พรามและตรงนี้จะเป็นปลาย5พรามแต่น้องๆสังเกตดูเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปลาย3พรามหมายความว่าปลายด้านเนี้ยจะต้องเป็น5พรามอ่ะและปลาย5พรามเนี่ยอ่ะมันก็อยู่ด้านนี้ก็จริงแต่ว่าถึงน้องๆจะกลับหัวกลับด้านยังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้คือมันจะไม่ลงล็อกพอดีกันคือการที่มันไม่ลงล็อกพอดีกันเนี่ยมันก็หมายความว่ามันจะมาเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ DNA ligase ไม่ได้แน่ๆดังนั้นสำหรับช้อยข้อ2นะคะก็เลยไม่สามารถเชื่อมต่อ DNA หมายเลข2กับหมายเลข7ได้นั่นเองดังนั้นเราก็ตัดช้อยข้อ2ทิ้งไปนะคะเราก็จะมาดูช้อยข้อต่อไปกันเลยคือช้อยข้อ3ช้อยข้อ3นะคะโจทย์บอกว่านำ DNA หมายเลข3กับ12มาเชื่อมต่อกัน3กับ12เดี๋ยวพี่จะวาด DNA หมายเลข3ก่อนนะคะ DNA หมายเลข3พี่แทนด้วยสีดำนะข้างนี้เป็นปลาย5พรามเชื่อมต่อกันด้วยเบส G G T A C อันนี้คือ DNA หมายเลข3นะคะเขาบอกว่ามาต่อกับ DNA หมายเลข12อ่ะ12นะ DNA หมายเลข12อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขอวาดแป๊บหนึ่งพี่จะแทน DNA หมายเลข12ด้วยสีน้ำเงินนะคะDNA หมายเลข12ข้างนี้เป็นปลาย5พรามแล้วก็เป็น C A T G G ข้างนี้3พรามแล้วก็ต่อด้วยเบส C แล้วเป็น5พรามอ่ะก็คือตามปกติแล้ว DNA การเชื่อมต่อ DNA ต้องเชื่อมต่อให้ถูกทิศทางถูกไหมคะมันจะเป็นปลาย5พรามอีกด้านนึงจะต้องเป็นปลาย3พรามอย่างนี้อ่ะแล้วอันนี้พี่ให้น้องๆพิจารณาดูถ้าอันนี้ DNA หมายเลข3นะข้างนี้เป็นปลาย5พรามตรงนี้เป็นปลาย3พรามข้างนี้เป็น3พรามแสดงว่าข้างนี้ต้องเป็น5พรามอ่ะแล้วคือถ้าน้องๆสังเกตดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมายเลข3 DNA หมายเลข3รูปร่างเป็นแบบนี้ส่วน DNA หมายเลข12รูปร่างเป็นแบบนี้ถ้าน้องๆพิจารณารูปร่างรวมถึงกับทิศทางการต่อแล้วด้วยเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะกลับหัวจะตะแคงกลับด้านยังไงเนี่ยมันจะไม่มีทางลงล็อกได้เลยคือถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะลงล็อกแต่ทิศทางปลายเนี่ยปลาย5พรามกับปลาย3พรามเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องดังนั้น DNA หมายเลข3กับหมายเลข12เนี่ยจึงไม่สามารถนำมาต่อกันได้นั่นเองดังนั้นช้อยส์3นะคะก็เลยไม่สามารถนำมาต่อกันได้จึงถูกตัดออกไปเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะมาดูช้อยต่อไปกันเลยนั่นก็คือช้อย4เขาบอกว่านำ DNA หมายเลข5กับ11มาต่อกันDNA หมายเลข5กับ11นะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวพี่จะขอวาด DNA หมายเลข5ก่อนพี่จะแทน DNA หมายเลข5ด้วยสีดำนะคะ DNA หมายเลข5ปลายข้างนี้เป็นปลาย5พรามแล้วก็เป็นเบส C C A T G ข้างล่างต่อด้วยเบส G และตรงนี้เป็นปลาย3พราม
อันนี้คือ DNA หมายเลข5นะคะแล้วพี่จะเขียน DNA หมายเลข11ด้วยสีน้ำเงินเป็นปลาย5พราม4ข้างล่างต้องเป็นปลาย3พรามต่อด้วยเบ็ด G T A C แบบนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาที่พี่บอกทุกๆช้อยเลยคือทิศทางของ DNA ถ้าปลายข้างหนึ่งเป็น5พรามอีกข้างต้องเป็น3พรามและสายล่างต้องเป็น3พรามและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น5พรามแบบนี้แล้วเราก็มาพิจารณาทิศทางของ DNA ที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะมาถ้าข้างนี้เป็น5พรามข้างนี้3พรามข้างนี้3พรามข้างที่เหลือเนี่ยที่ยังมาต้องมาต่อเนี่ยก็ต้องเป็น5พรามถูกไหมคะแต่ถ้าน้องๆพิจารณารูปร่างและทิศทางเหตุผลเดิมเลยคือทั้งรูปร่างและทิศทางปลาย5พรามปลาย3พรามเนี่ยไม่ว่าเราจะตะแคงกลับด้านกลับหัวยังไงเนี่ยมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวคือถึงรูปร่างต่อกันได้ลงตัวแต่ทิศทางมันก็ผิดอยู่ดีดังนั้น DNA หมายเลข5กับหมายเลข11เนี่ยจึงไม่สามารถนำมาต่อกันได้นะคะช้อยข้อ4จึงถูกตัดออกไปอีกเช่นเดียวกันดังนั้นจะเหลือช้อยข้อสุดท้ายนั่นก็คือช้อยข้อ5ให้เรามาตรวจสอบกันช้อยข้อ5เนี่ยบอกว่านำ DNA หมายเลข8กับหมายเลข9มาเชื่อมต่อกันหมายเลข8และหมายเลข9นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่จะวาด DNA หมายเลข8ด้วยสีดำก่อน DNA หมายเลข8ข้างนี้ต้องเป็นปลาย5พรามเชื่อมต่อด้วยเบ็ด G T A C G ข้างนี้เป็น3พรามและลงมาเป็นเบ็ด C อันนี้ก็เป็น5พรามและพี่จะวาด DNA หมายเลข9นะคะด้วยสีน้ำเงินข้างนี้เป็นปลาย5พรามเป็นเบ็ด G ลงมาเป็นเบ็ด C ข้างนี้เป็นปลาย3พรามแล้วก็เป็น C A T G ข้างนี้เป็นปลาย5พรามแบบนี้ทิศทางของ DNA ปกติมันจะต้องเป็นปลาย5พรามอีกข้างก็ต้องเป็น3พรามข้างนี้เป็น3พรามและอีกข้างก็ต้องเป็น5พรามแบบนี้แล้วเรามาดูทิศทาง DNA ของเรากันปลาย5พรามข้างนี้3พรามข้างนี้5พรามข้างนี้ที่เหลือก็ต้องเป็นปลาย3พรามด้วยซึ่งจากการพิจารณารูปร่างและทิศทางของปลาย5พรามไป3ปลาย3พรามของ DNA หมายเลข8และหมายเลข9เนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันลงตัวกันพอดีเลยถ้าน้องๆนำหมายเลข9ขึ้นไปต่อเนี่ยสายล่างของหมายเลข9มันจะตรงกับตำแหน่ง3พรามที่เราต้องการพอดีเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะสมมตินำขึ้นไปต่ออันนี้ก็ต้องเป็น G T A C อันนี้อันนี้ต้องเป็น C แล้วก็เชื่อมต่อขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องเป็น G ถูกไหมคะแล้วก็จะได้ว่าอันนี้เป็นปลาย5พรามและตรงนี้เป็นปลาย3พรามอันนี้เป็น G นะคะตรงนี้เป็น G ส่วนตรงนี้เป็น C เราก็จะสรุปได้ว่า DNA ทั้ง2เนี่ยคือหมายเลข8กับหมายเลข9เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวเลยคือรูปร่างก็ลงตัวปลาย5พรามปลาย3พรามก็ลงตัวเราต้องเหลือตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งคือดูว่ามันเป็นเบสคู่สมกันหรือเปล่ามาดูกันเลยสำหรับเบส G กับ C นะคะG กับ C เป็นเบสคู่สมกันแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันได้เบส A กับเบส T ก็เป็นเบสคู่สมกันเชื่อมต่อกันได้เบส A กับเบส T ก็เป็นเบสคู่สมกันและตัวสุดท้ายเบส C กับเบส G ก็เป็นเบสคู่สมกันดังนั้นสรุปได้เลยว่าDNA หมายเลข8กับหมายเลข9เนี่ยมันเป็น DNA คู่ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกันด้วย DNA ligase ได้อย่างเข้าคู่ลงตัวเลยดังนั้นนะคะข้อ62เนี่ยที่เขาถามว่าปลายของชิ้น DNA คู่ใดที่สามารถนำมาต่อกันด้วยเอนไซม์ DNA ligase ได้ดีที่สุดเราก็ตอบได้เลยว่ามันคือปลายของชิ้น DNA หมายเลข8กับ9ซึ่งตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะจบข้อ62ไปนะคะเดี๋ยวพี่สรุปขั้นตอนการทำโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆฟังอีกรอบนึงอ่ะอันดับแรกเลยน้องๆต้องรู้ก่อนว่า restriction enzyme เนี่ยพอตัด DNA แต่ละคู่ไปปุ๊บมันจะเป็นลักษณะยังไง DNA จะถูกตัดออกมาเป็นรูปร่างยังไงอ่ะแล้วน้องๆเนี่ยก็ลองตัดดูก่อนอ่ะลองดูก่อนว่า DNA แต่ละหมายเลขที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันจะมีรูปร่างยังไงนะคะหลังจากนั้นไปพิจารณาช้อยว่าโจทย์น่ะเขาให้ช้อยแต่ละช้อยมาเป็น DNA หมายเลขอะไรบ้างเขาเอา DNA หมายเลขอะไรเชื่อมต่อกับหมายเลขอะไรบ้างจากนั้นจึงลองวาดรูปดูอ่ะไล่ตั้งแต่ช้อยข้อ1อ่ะวาดรูปดูว่ามันสามารถเข้าคู่กันได้หรือเปล่ามันเรียงทิศทางปลาย5พรามไปปลาย3พรามถูกหรือเปล่ารูปร่างมันเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่าเบสเนี่ยมันเป็นเบสคู่สมกันหรือเปล่านะคะน้องๆถึงจะตอบได้ว่า DNA คู่ใดเนี่ยที่มันสามารถมาเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ DNA ligase ได้ดีที่สุดซึ่งเราก็จะตอบได้คำตอบว่า DNA คู่นั้นอ่ะคือ DNA หมายเลข8กับ9ดังนั้นข้อ62จึงตอบช้อยข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ